ครั้งหนึ่งนานมาแล้วกลางป่าที่มีสัตว์น้อยใหญ่อาศัยอยู่กันอย่างสงบสุขมีหนูพเนจรตัวหนึ่งกำลังเดินหาอาหารด้วยความหัวหิวมันเดินไปเดินมาจนเจอลำคลองขนาดใหญ่หนูบ่นว่าทั้งเหนื่อยทั้งหิวทำไมแถวนี้ไม่มีอะไรให้ข้ากินบ้างเลยเห็นทีจะต้องไปทางโน้นเสียแล้วว่าแต่ข้าจะข้ามคลองนี้ไปได้อย่างไรในเมื่อข้าว่ายน้ำไม่เป็นเจ้าหนูนั่งพักและกล่าวตัดพ้อกับตัวเองข้าจะข้ามไปอย่างไรในขณะที่หนูกำลังคิดแผนเพื่อจะข้ามไปหาอาหารที่ปากฝั่งตรงข้ามอยู่นั้นสายตาของมันเหลือบไปเห็นกบตัวหนึ่งกำลังว่ายน้ำเล่นอยู่ข้างลำคลองมันจึงวางแผนคิดกลอุบายหลอกเจ้ากบให้พาไปส่งที่ปากฝั่งตรงข้ามสวัสดีเจ้าอยู่ในลำคลองแห่งนี้มานานแล้วหรือเจ้าหนูกล่าวทักทายกบด้วยความเป็นมิตรใช่ข้าอยู่ในลำธารแห่งนี้มาตั้งแต่เกิดเลยล่ะแล้วท่านมาจากที่ไหนทำไมข้าไม่คุ้นหน้าท่านเลยกบถามด้วยความสงสัยหนูตอบว่าข้าเป็นนักเดินทางตอนนี้กำลังจะข้ามฝั่งไปหาสมบัติอันล้ำค่าที่ป่าฝั่งตรงข้ามเจ้าหนูเริ่มใช้กลอุบายเพื่อหลอกให้กบไปส่งอีกฝั่งจริงหรอท่านที่ป่าฝั่งตรงข้ามมีสมบัติจริงๆหรอเจ้ากบถามด้วยความตื่นเต้นจริงสิข้าออกเดินทางตามล่าหาสมบัติมาแล้วนับไม่ถ้วนข้าจะโกหกเจ้าทำไมเจ้าหนูกล่าวถ้าอย่างนั้นข้าขอเดินทางไปกับท่านได้ไหมข้าอยากเห็นเพชรพลอยเป็นบุญตากบขอร้องหนูจอมเจ้าเล่ได้สิแต่มีข้อแม้เจ้าต้องพาข้าว่ายน้ำข้ามคณีไปให้ได้ข้าถึงจะนำทางเจ้าไปยังขุมสมบัติเจ้าหนูกล่าวต่อรองข้าก็ตัวพอๆกับท่านแล้วข้าจะพาท่านว่ายน้ำข้ามฝั่งไปได้อย่างไรลำพังตัวข้าเองก็ยังจะเอาตัวไม่รอดเจ้ากบกล่าวตัดพ้องั้นเจ้าก็เอาเชือกมาผูกเท้าเจ้าให้ติดกับเท้าข้าสิเจ้าจะได้ไม่เหนื่อยเจ้าหนูออกความคิดเห็นตกลงลองดูแต่ถ้าท่านเป็นอะไรขึ้นมาข้าไม่รับผิดชอบนะเจ้ากบพูดดักหลังจากที่ตกลงกันเสร็จเรียบร้อยทั้งคู่ก็ใช้เชือกผูกติดที่เท้าของตัวเองแล้วเจ้ากบจึงเริ่มว่ายน้ำไปเรื่อยๆจนมาถึงบริเวณกลางลำคลองมันรู้สึกเหนื่อยล้าว่ายน้ำต่อไปไม่ไหวจึงขอหยุดพักสักครู่หนึ่งข้าขอหยุดพักหายใจสักครู่นะท่านข้าจะไม่ไหวแล้วเหนื่อยเหลือเกินเจ้ากบกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เหนื่อยล้าแต่ทว่าไม่มีเสียงตอบรับจากเจ้าหนูมันจึงหันหลังกลับไปดูก็พบว่าเจ้าหนูจมน้ำตายเสียแล้วเจ้ากบจึงรีบว่ายน้ำต่อเพื่อให้ถึงฝั่งโดยเร็วที่สุดเพราะหากปล่อยไว้แบบนี้ไม่นานร่างของหนูจะยิ่งถ่วงให้มันจมลงไปด้วยแต่แล้วร่างของหนูกลับลอยขึ้นในขณะเดียวกันมีเหยี่ยวตัวใหญ่กำลังหาอาหารมันเห็นร่างของหนูลอยขึ้นมาเหนือน้ำจึงบินโฉบร่างของหนูลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อเป็นอาหารเย็นในขณะเดียวกันร่างของเจ้ากบก็พลอยติดร่างแห่ไปด้วยเพราะทั้งคู่ใช้เชือกผูกติดกันไว้ทำให้มันถูกเหยี่ยวจับกินเป็นอาหารไปด้วยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นผลสุดท้ายก็ย้อนมาทำให้ตัวเองเดือดร้อนไปด้วยนั่นเอง